สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์กำหนดให้วงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด00มีโฟกัส F1 F2 อยู่บนแกน X จุด A41 เป็นจุดบนวงรีโดยที่ผลบวกของระยะทางจากจุด41ไปยังจุดโฟกัสทั้ง2เท่ากับ6รูท2ให้เส้นตรง L ตัดแกน X ที่จุด 4.5 กับ0และสัมผัสกับวงรีที่จุด41ถ้า d dot เป็นระยะทางระหว่างจุด00กับเส้นตรง L แล้วค่าของ d กำลัง2 absolute af1 absolute af2 เท่ากับเท่าใดโอเคตัวนี้ d กำลัง2ก็คือระยะทางจากจุด00ถึงเส้นตรง L คำว่า af1 อย่างนี้เป็น absolute อย่างนี้นะครับความหมายคือระยะทางจากจุด a ไปยัง f1 จากจุด a ไปยัง f2 โอเคมาสเก็ตรูปกันข้อนี้เขาบอกว่าวงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด00จุด F1 F2 อยู่บนแกน X ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่สักตรงนี้แล้วก็มีจุด A41 41คือสักแถวๆนี้เป็นจุดบนวงรีนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ตัวนี้คือ41นะตัวนี้คือ F1 ตัวนี้คือ F2เป็นจุดบนวงรีงั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้ขอโทษทีอาจจะไม่ค่อยรีเท่าไหร่อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะค่อยรีหน่อยซึบโอเคทีนี้เขาบอกว่าระยะทางผลบวกของระยะทางจากจุด A41 ไปยังจุดโฟกัสทั้ง2เท่ากับ6รูท2เอ๊ะคุ้นกับนิยามไหมครับนิยามของวงรี2เส้นนี้บวกกันคืออะไรเอ่ย2เส้นนี้บวกกันคือ 2A ไงครับ6รูท2มีค่าเท่ากับ 2A นิยามของวงรีคือผลบวกของระยะทางใช่ไหมครับจากจุดใดๆไปยัง2จุดคงที่ต้องเท่าเดิมเสมอจำได้นะครับซึ่งก็คือเป็นการเปรียบเทียบของแบบนี้ถ้าบอกว่าตัวนี้คือ P ตัวนี้คือ F1 ตัวนี้คือ F2 PF1 บวก PF2 ต้องเท่ากับ 2A ตลอดโอเคตรงนี้เท่ากับเมื่อกี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า A คือ3รูท2นะครับในสมการวงรีนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0โอเคแล้วยังไงอีกแล้วเขาบอกว่าให้เส้นตรง L ตัดแกน X ที่จุด 4.5 0ตัดแกน X ที่จุด 4.5 0สมมุติตรงนี้คือจุด 4.50 โอเคใช้สีส้มนี้ 4.50 แล้วก็เส้นตรง L เนี่ยสัมผัสกับวงรีที่จุด 41 พอดีด้วยมันเลยเป็นเส้นอย่างนี้ป่ะครับนี่คือเส้นตรง L แล้ว D-Doc เป็นระยะทางระหว่างจุด00กับเส้นตรง L คำว่าระยะทางจาก D-Doc ถึงระยะทางจากจุด00ถึงเส้นตรง L เนี่ยมันต้องเป็นระยะทางตั้งฉากมีหลายๆคนเผลอนะครับคิดว่าตรงจุดสัมผัสของวงรีจะเป็นจุดที่ตั้งฉากซึ่งจริงๆแล้วมันผิดเลยเพราะว่าจุดสัมผัสที่จะตั้งฉากเนี่ยจะต้องเป็นจุดสัมผัสของวงกลมไม่ใช่ของวงรีดังนั้นข้อนี้เราจะต้องลากระยะทางมาตั้งฉากลากเส้นมาตั้งฉากก็คือตรงนี้ครับตรงนี้คือ D-Doc ของเขาโอเคเท่ากับมีหลายๆอย่างให้ทำเลยนะข้อนี้ต้องหา D-Doc ด้วยต้องหา AF1 AF2 ด้วยโอเคตรงนี้คือจุด A ทีนี้ถ้าอยากจะหา AF1 AF2 เนี่ยพี่แบงค์จะหาจากเรื่องของต้องหาสมการวงรีขึ้นมาก่อนแหละสมการวงรีในที่นี้เป็นแนวนอนคือเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ
หนึ่งโอเคขอโทษทีมีส่วน a กำลังสองส่วน b กำลังสองด้วยแต่ในที่นี้ hk คือ0 0ถูกไหมครับงั้นพี่แบงก์ก็เลยกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสอง a กำลังสองก็คือ3รูท2กำลังสองปะส่วนด้วย b กำลังสองตอนนี้มันก็เลยกลายเป็น x กำลังสองส่วนด้วย18บวกด้วย y กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองมีค่าเท่ากับ1แต่เรารู้ว่ามันผ่านจุด4 1ใช่ไหมครับวงรีนี้งั้นเอาคู่อันดับ4 1ลงไปแทนค่าเพื่อหาตัว b ให้ได้4 1ก็คือกลายเป็น4กำลัง2ส่วน18บวกกับ1ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1โอเคตัวนี้ก็เลยกลายเป็น16ส่วน18บวก1ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1ตัวนี้ตัดเลขมาก็คือกลายเป็น8จาก9เพราะฉะนั้น1ส่วน b กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ1ลบ8ส่วน9หรือก็คือ1ส่วน9เท่ากับ1ส่วน b กำลัง2ย้าย b กำลัง2คูณไขว้นะครับ b ก็เลยได้3แต่จริงๆเราอยากได้จุดโฟกัส f1 f2 ใช่ไหมในเรื่องของวงรีนั้นการหาจุดโฟกัสความสัมพันธ์คืออะไรครับ a กำลัง2ต้องเท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2ป่ะเรารู้ว่า a คือ3รูท2ก็เลยกลายเป็น3รูท2กำลัง2เมื่อกี้ b กำลัง2 b กำลัง2หามาแล้วคือ9บวก c กำลัง2แปลว่าตัวนี้ก็คือ18เท่ากับ9บวก c กำลัง2 c กำลัง2ก็เท่ากับ9 c เดียวก็เท่ากับ3ป่ะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่า c คือ3เนี่ยจริงๆมันได้บวกแต่ว่าลบใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแปลว่าตรงเนี้ยเราก็เลยรู้ว่า3หน่วยตรงนี้ก็3หน่วยนั่นหมายความว่าพี่แบงค์สามารถหาระยะทาง AF1 AF2 ได้ยังสรุปแล้ว F2 คือคู่อันดับ30 F1 คือคู่อันดับลบ30ใช่ไหมการหาระยะทางระหว่างจุดกับจุดหา AF2 แล้วกันขอโทษครับการหาระยะทางระหว่างจุดกับจุดทำไงมันต้องทำเป็น x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมครับซึ่งก็เลยกลายเป็นเอา4ลบ3กำลัง2บวกกับเอา1ลบ0ทั้งหมดกำลัง2พี่แบงค์กำหนดให้ตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ1นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็นรูทของ1บวก1หรือก็คือรูท2ทีนี้ถ้าคนอยากจะหา AF1 อ่ะมันสามารถทำได้2แบบนะเมื่อกี้เราบอกว่าผลบวกของเส้นสีชมพู2เส้นเนี้ยมันคือ 2A มันคือ6รูท2ถ้าเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือรูท2เราสามารถหา AF1 ได้ไหม AF1 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ6รูท2ลบ AF2 ป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ6รูท2ลบกับรูท2ธรรมดาก็เลยกลายเป็น5รูท2โอเคเท่ากับรูท AF1 รูท AF2 แล้วนะ AF1 บางคนอยากจะไปใช้รูท X2 ลบ X1 อีกก็ได้นะครับแต่ว่ามันช้ากว่าพี่แบงค์เลยเลือกใช้วิธีนี้โอเคนะครับโอเคตอนนี้เท่ากับรู้ว่า AF1 คือ5รูท2 AF2 คือรูท2ขาดแต่ d dot ละในการจะหา d dot เนี่ยจะต้องหาสมการเส้นสีส้มให้ได้พี่แบงค์ขอลบเงื่อนลบพวกตรงนี้ทิ้งบ้างนะครับในการจะสร้างสมการเส้นสีส้มเนี่ยนะครับเรารู้จุด2จุดนี่เส้นสีส้มนี้ผ่านจุดอะไรบ้างผ่านจุด4 1แล้วก็ผ่านคู่อันดับ 4.5 0การจะสร้างสมการเส้นตรงต้องหาความชันให้ได้ความชันเกิดจาก y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ถ้าพี่แบงค์เอาอันนี้เป็น2เอาอันนี้เป็น1นะครับก็เลยกลายเป็น1ลบ0ส่วนด้วย4ลบ 4.5 หรือก็คือ1ส่วนด้วยลบ 0.5 ก็เลยกลายเป็น1ลบ 0.5 คือ1ส่วน2นะครับก็เลยกลายเป็นลบ2เราเลยรู้ว่าความชันคือลบ2ทีนี้อยากจะสร้างสมการเส้นตรงให้เป็นแพทเทิร์น ax บวก by บวก c อ่ะ
ความชันตัวนี้มันก็คือลบ a ส่วน b แปลว่า a คือเลข2 b คือเลข1เลยไหมครับเปรียบเทียบกันได้ตัวต่อตัวเลยโอเคลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าสมการเส้นตรงสีส้มเนี่ยมันคือ 2x บวก y บวก c เท่ากับ0ทีนี้เอาจุด4 1ลงมาแทนค่าแล้วกันเพื่อที่จะหาค่า c นะครับเอาจุด4 1ลงมาแทนค่าก็เลยกลายเป็น2คูณ4บวก1บวก c เท่ากับ0 2คูณ4ได้8บวก1บวก c เท่ากับ0 c เดียวก็เลยได้ลบ9เพราะฉะนั้นสมการเส้นสีส้มเมื่อกี้เนี่ยจึงกลายเป็น 2x บวก y ลบ9เท่ากับ0ทีนี้หาระยะทางจากจุด0 0ถูกไหมอยากจะหาระยะทางจากจุด0 0หาไงอ่ะโอเคระยะทางจากจุดกับเส้นหาไงครับตรงนี้คือ ax 1 ax บวก by บวก c เท่ากับ0ตัวนี้คือจุด x 1 y 1สูตรคือ d doc ต้องมีค่าเท่ากับ absolute a x 1บวก b y 1บวก c หารด้วยปิทาโกรัสของ a b ก็คือ root a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่งตรงนี้จุด x 1 y 1ของเราถ้าเปรียบเทียบมันก็คือ0 0สมการนี้ก็คือ 2x บวก y ลบ9เท่ากับ0เพราะฉะนั้น d doc ก็เลยกลายเป็น2คูณ0บวก0ลบ9หารด้วยรูทของ2กำลัง2บวก1กำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ9ส่วนรูท5โอเคไหมครับเพราะว่าตัวนี้ได้0ตัวนี้ได้0ก็ได้9ส่วนรูท5โอเคพอได้9ส่วนรูท5เสร็จเท่ากับพี่แบงค์รู้ d doc ละว่า d doc คือ9ส่วนรูท5เอาลงมาแทนค่าแล้วนะขอลบตรงนี้ทิ้งแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น9ส่วนรูท5กำลัง2คูณกับ5รูท2คูณกับรูท2ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น81ส่วน5คูณกับ5รูท2คูณกับรูท2 5ตัด5ทิ้งตัวนี้ก็คือกลายเป็น81คูณ2หรือก็คือ162ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ162ครับข้อนี้ค่อนข้างทำยาวเพราะว่ามีหลายๆเรื่องผสมกันอยู่นะครับมีทั้งเส้นตรงแล้วก็มีทั้งวงรีก็มันทำยาวนิดนึงลองดูนะครับ